ดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566หัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือจะไม่มีใครช็อกแล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันสตอร์แมนบอกว่าไม่แน่นะครับไม่แน่ที่คุณบุญเลิศคชายุทธเดชซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ2540มองว่าสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยหัวใจของสวกับสสอาจจะช็อกก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับไม่แน่ครับไม่แน่ที่บอกว่าไม่แน่เนี่ยเพราะอะไรคือบางทีเนี่ยนะครับฝ่ายที่จะช็อกเนี่ยมันอาจจะเป็นฝ่ายกองเชียร์หรือไม่ก็สสฝ่ายว่าที่รัฐบาลซะเองนะครับก็ดูสิครับจะเป็นพรรคภูมิใจไทยก็ดีพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีพรรคชาติไทยพัฒนาก็ดีดูเหมือนว่าเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับไม่เห็นเขาจะเครียดไม่เห็นเขาจะวิตกกังวลอะไรเลยไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกกังวลจนทำให้สภาวะของร่างกายเนี่ยเกิดการไหลเวียนของโลหิตน้อยลงหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจะเกิดความดันต่ำจนมีผลต่อการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่มีเลยนะครับต่างกับฝ่ายที่กำลังรวบรวมเสียงส.ส.เพื่อจัดตั้งรัฐบาลอยู่นะครับเอาละแม้ว่าจะได้จับมือกันแต่ดูสีหน้าแววตาแต่ละคนแต่ละคนสิครับเห็นได้ชัดเลยว่ามีความทุกข์ใจแล้วก็รู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกว้าวุ่นอยู่มากๆนะครับจะมากพอๆกับที่คุณบุญเลิศแล้วก็กองเชียร์เป็นอยู่หรือไม่ไม่แน่ใจแต่อยากจะให้ถนอมความดันของตัวเองเอาไว้บ้างนะครับอย่าปล่อยใจให้ทุกข์ให้เครียดกับเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปครับเดี๋ยวจะช็อกตายเอาอ้ออีกอย่างนึงนะครับคุณบุญเลิศเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีภูมิเป็นคนที่มีความรู้อยากจะให้ใช้ความรู้เนี่ยไปตามหลักวิชาการนะครับบนฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ไปทำตัวเป็นผู้สู่รู้เป็นหมอเราไปบอกว่าการไม่สนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้เสียงโหวตไม่ถึง376เสียงกำลังถูกกระแสสังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วจะรุนแรงขึ้นตามลำดับการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองคือองค์กรนักศึกษาองค์กรประชาธิปไตยองค์กรประชาสังคมออกแถลงการจัดเสวนาสอบถามความเห็นประชาชนกดดันสบให้เคารพฉันทามตินอกจากนี้เนี่ยนะครับในชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อีกคนหนึ่งที่คัดค้านกัญชาเสรีก็แสดงท่าทีสนับสนุนให้นายพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่เหมือนกันเลยคาดการได้นะครับว่าการรณรงค์ของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันจะขยายวงแล้วก็กระจายไปทั่วทั้งประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกร้องเพื่อกดดันส.ส.กับส.ว.ส.ส.ก็คือพรรคขั้วรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยให้หันมาสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตกลงว่าคุณบุญเลิศเนี่ยกำลังเห็นดีเห็นงามกับวิธีการแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับอะไรก็ปลุกระดมคนออกมากดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนในสิ่งที่ฝ่ายตัวเองเนี่ยอยากจะได้ใครจะมีทั้งที่ก็มีช่องทางธรรมชาติของมันอยู่แล้วเนี่ยเอาอย่างนั้นแหละครับก็เอาสิครับถ้าจะให้ดีเนี่ยยุคุณชูวิทย์นั่นแหละครับเอาให้คุณชูวิทย์เนี่ยเป็นผู้ถือธงนำทัพเดินบนถนนรณรงค์เรียกร้องกดดันให้ทุกคนทุกฝ่ายสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมๆกับเรียกร้องให้กัญชาเนี่ยกลับมาเป็นยาเสพติดซะทีเดียวไปเลยแต่ก็ระวังไว้ด้วยนะครับระวังเสียงเตือนของคุณจตุพรพรหมพันธ์ไว้ด้วยนะครับจตุพรเนี่ยบอกว่ามีโอกาสสูงครับที่จะเกิดการลงถนนหลังจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังการเคลื่อนไหวให้มากก็แล้วกันแล้วก็อย่าปล่อยให้เกิดช่องว่างหรือว่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรที่จะนำไปสู่การรัฐประหารนะครับอะไรควรทำไม่ควรทำก็ขอให้ระลึกเอาไว้ทุกฝ่ายนี่แหละครับจตุพรพูดอย่างนี้หรือถ้าจะไม่เสี่ยงเนี่ยก็เอาอย่างที่คุณวิษณุเครืองามตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าต้องอาศัยเสียงสว.อีก60กว่าเสียงอาจารย์วิษณุบอกว่าอย่างนี้อาศัยในช่วงของการโหวตนายกเท่านั้นแหละครับและอาจจะต้องอาศัยอีกครั้งหนึ่งตอนแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเชื่อเถอะครับว่าปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงตนยังยืนยันแบบนี้อยู่ค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปครับยังมีเวลาอีกตั้ง60วันกว่าจะประกาศรายชื่อส.ส.และกว่าจะถึงเวลาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยบวกเข้าไปอีกร่วม30วันรวมแล้วก็ราวๆ3เดือน
ช้เวลาเหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจกันซะอย่าลงมือด่าทอตบตีกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับอาจารย์วิษณุว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าตามนี้กันแล้วกันนะครับรับรองไม่มีใครช็อกแน่ครับ